หลายคนก็เรียกนายกทักษิณนายกทักษิณก็เลย บางคนลืมนายกเศรษฐาไปแล้ว นายกเศรษฐากลับมาแล้วนะคุณผู้ชมหลังจากไปปฏิบัติภารกิจที่ยุโรปไปฝรั่งเศสไปเยอรมันไปใส่ผ้าบันคอเข่าม้ามาแล้วล่าสุดกลับมาเรียบร้อยแล้วตอนบ่ายนะครับปรากฏว่าลงปุ๊บเนี่ยคุณเศรษฐาก็พยายามจะบอกนักข่าวบอกนี่เราไปทำอะไรมาบ้างนะฮะแต่สุดท้ายนักข่าวก็ต้องถามเรื่องคุณทักษิณแล้วนะฮะว่านี่คุณทักษิณล่าสุดไปเยือนบ้านเกิดเชียงใหม่แล้วหลายคนมองว่ามีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ปรากฏว่านี่ฮะตอนที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงเมืองไทยบ่ายโมง27นาทีนะครับหลังจากไปเยือนยุโรปก็ถูกผู้สื่อข่าวถามแน่นอนแล้วครับประเด็นคุณทักษิณไปเชียงใหม่คุณเศรษฐาก็บอกว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเสียมากกว่านะที่อดีตนายกเนี่ยได้กลับบ้านเกิดอีกครั้งนายกเศรษฐาบอกว่าท่านก็คงคิดถึงแหละมันเป็นธรรมดานะเมื่ออดีตนายกทักษิณไปถึงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีประชาชนที่เขาชื่นชอบที่เขาคิดถึงไปรอต้อนรับจำนวนมากเพราะอย่าลืมว่าช่วงที่คุณทักษิณเป็นนายกท่านก็สร้างผลงานสร้างความเจริญให้กับประเทศและจังหวัดเชียงใหม่เอาไว้มากขณะที่หลายคนมองว่าการเยือนเชียงใหม่ของอดีตนายกทักษิณในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมครม.นอกสถานที่หรือครม.สัญจรเนี่ยเดี๋ยววันคันหน้าก็จะครม.ประชุมกันที่พะเยานะซึ่งเหมือนกับว่าเอ๊ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คนมองได้ว่าทำงานควบคู่ไปกับการเรียกคะแนนนิยมโดยคุณทักษิณเนี่ยมาช่วยหรือเปล่าพยายามเพิ่มฐานเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยให้กับทางเพื่อไทยเนี่ยปูทางอนาคตไปอีกหรือเปล่านะฮะคือประเด็นนี้คุณเศรษฐาบอกก็คงมองเป็นนัยยะทางการเมืองได้แต่ส่วนตัวไม่ติดขัดอะไรหรอกอย่างที่คุณเศรษฐาบอกเคยบอกแล้วไงตัวเองยินดีจะรับฟังคำแนะนำจากอดีตนายกทักษิณตนไม่ติดขัดที่จะรับฟังใครมีข้อแนะนำอะไรก็บอกกับตนได้ไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกทักษิณอดีตนายกสมชายก็เช่นเดียวกันฮะก็อันนั้นก็เป็นคงเป็นนัยยะทางด้านการเมืองนะครับเดี๋ยวอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าผมก็ไม่ติดขัดอะไรที่จะรับความปรึกษาจากท่านนายกรัฐมนตรีหลายๆท่านก็ตามทีนะครับท่านนายกนันท์ท่านนายกสมชายท่านนายกทักษิณนะครับเพราะแต่ละท่านเองก็มีความรู้ความสามารถดีทั้งนั้นนะครับการที่ใครอยู่พรรคอะไรแล้วใครรักใครชอบใครก็เป็นสิทธิ์ก็เป็นเรื่องของบุคคลนั้นๆไปนะครับทางผมมีหน้าที่บริหารบ้านเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีผมก็ทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่นะครับนี่นักข่าวก็เลยถามเลยบอกว่าโอ้ยนั่นหมายความว่าอดีตนายก3คนของประเทศไทยเนี่ยก็ไปอยู่ที่เดียวกันแล้วนะจะมีโอกาสที่จะได้เห็นภาพ3นายกของไทยอดีตนายกทักษิณแล้วก็นายกคนปัจจุบันนะท่านนายกเศรษฐาแล้วก็อดีตนายกสมชายวงสวัสดิ์ร่วมโต๊ะกินข้าวกันระหว่างที่ลงพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีครม.สัญจรในภาคเหนือหรือไม่คุณเศรษฐาไม่ได้ปฏิเสธนะฮะนายกเศรษฐาบอกว่าเป็นไปได้อยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วแต่โอกาสแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นัดหมายกันและภารกิจท่านก็ค่อนข้างแน่นครับก็คิดว่าคงมีโอกาสมั้งครับแต่ว่ายังก็ยังไม่นัดหมายอะไรเพราะว่าผมเองภารกิจก็ยังแน่นเอียดเลยพรุ่งนี้ผมก็ทั้งวันเต็มที่แล้วก็จะบินเข้าเชียงใหม่ตอนเย็นนะครับก็แล้วแต่ครับไม่ได้มีอะไรนัดหมายไปกินแต่ลักษณะแต่ผมเชื่อว่าบรรยากาศวันนี้เมื่อกี้ก่อนลงมาก็ดูโซเชียลไปหนีหน่อยก็รู้สึกอบอุ่นดีนะครับแต่แน่นอนครับเสียงต่างๆมันก็คงมีคนเอะขึ้นมาบ้างนะครับนี่ฮะส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านเนี่ยมุ่งเป้าโจมตีอภิปรายรัฐบาลเรื่องที่อาจจะมีรัฐมนตรีบางคนข้าราชการระดับสูงไปต้อนรับคุณทักษิณวันนี้เนี่ยท่านนายกบอกส่วนตัวคิดว่าจริงๆแล้วฝ่ายค้านคงจะอภิปรายเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินมากกว่าตัวเองก็พร้อมจะไปตอบส่วนใครจะไปต้อนรับใครท่านเศรษฐามองว่าคุณทักษิณเนี่ยท่านจากประเทศไป17ปีไม่ได้กลับบ้านเกิดนานขนาดนี้เป็นอะไรที่เราก็เข้าใจนะการที่ท่านเคยเป็นนายกมายาวนานมีพรรคพวกเพื่อนฝูงในวงการการเมืองจำนวนมากและที่ไปเนี่ยก็คงไปด้วยความปรารถนาดีก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหากฝ่ายค้านมีข้อซักถามก็ขอให้ไปถามรัฐมนตรีท่านนั้นที่ไปรับก็แล้วกันส่วนการไปต้อนรับคุณทักษิณที่หลายคนก็มองว่ามันคาบเกี่ยวกับเวลาราชการด้วยหรือเปล่าเนี่ยรัฐมนตรีแต่ละคนไปเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าก็ยังไม่ได้ทราบตารางของคุณทักษิณหรอกว่าอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็คงต้องไปดูเรื่องของความเหมาะสมเช่นเดียวกันฮะผมคงไม่ไปสเปกุเลตว่าการอภิปรายจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับตามที่ผมเข้าใจก็คงเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับผมก็พร้อมที่จะตอบนะครับส่วนที่ใครจะไปรับใครดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกอะนะครับท่านจากประเทศไทยไป17ปีท่านไม่ได้กลับบ้านเกิดมานานขนาดนี้เนี่ยนะครับผมว่าเป็นอะไรที่เราต้องเข้าใจนะครับท่านเองท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมา ยาวนานที่ผมเรียนไปแล้วว่ามีพรรคพวกเพื่อนฝูงในวงการการเมืองไปเยอะ
นะครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ถ้าเกิดไปก็คงไปด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีเป็นเรื่องธรรมดาครับผมไม่คิดอะไรครับแต่ถ้าเกิดต้องให้ตอบอะไรที่ถ้าเกิดถ้าไม่เกี่ยวกับผมก็ต้องไปถามท่านนั่นเองแล้วกันรัฐมนตรีหรืออะไรนี่ฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูพรุ่งนี้เย็นนะฮะพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆเนี่ยคุณเศรษฐาที่ไปเชียงใหม่จะมีการไปร่วมทานอาหารที่บ้านคุณทักษิณนะฮะซึ่งอาจจะไปในนามส่วนตัวหรือเปล่าคือที่บอกว่าจะเห็นอาจจะเห็นภาพนายก3คนกินข้าวบนโต๊ะเดียวกันคุณทักษิณคุณสมชายคุณเศรษฐาเนี่ยก็อาจจะเห็นพรุ่งนี้มื้อเย็นครับรอติดตามฮะ